ต่อไปเราจะตั้งใจนะในกรณีแห่งการที่เราได้มาสถานที่ตรงนี้ได้มาบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านะแดนยมกปาฏิหาริย์พระบรมศาสดาทรงมีความชำนาญในปาฏิหาริย์3ประการนะคืออิทธิปาฏิหาริย์การแสดงฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหาริย์ก็คือการกำหนดรู้จิตใจของสัตว์อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็หมายความว่าพระธรรมคำสอนที่มีความเป็นอัศจรรย์นะในปาฏิหาริย์เนี่ยพระบรมศาสดาทรงแสดงได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อจะทรงอนุเคราะห์ประชาชนก็แสดงธรรมที่ท่านใช้คำว่าอิทธังอิทธิปาฏิหาริยังอิทธิวิธีก็คือว่าฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ยอิทธิวิธีนั้นเป็นโดยในเป็นต้นบอกว่าคนเดียวทําให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนทําให้เป็นคนเดียวเป็นต้นก็ได้นะจะเหาะไปยังไงก็ได้เป็นต้นเหล่านี้นะจะแสดงปาฏิหาริย์อย่างหลากหลายได้อย่างมากมายส่วนอาเทศนาเนี่ยปาฏิหาริยังเนี่ยก็หมายการรู้ความเป็นไปของจิตของคนอื่นแล้วก็บอกว่าชื่อว่าอาเทศนาปาฏิหาริย์พระบรมศาสดาสามารถที่จะรู้ความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายได้อย่างมากมายในขณะที่พระองค์ทรงแสดงธรรมกำหนดรู้ใจของสัตว์ได้เนี่ยนะชื่อว่าอาเทศนาส่วนอนุสาสนีปฏิหาริยานี่ก็คือว่าได้แก่อนุสาสนีปฏิหารความรู้ความประพฤติและก็ความน้อมใจเชื่อของบุคคลนั้นๆก็หมายความว่ารู้จักอัธยาศัยว่าท่านผู้นี้มีกายกรรมยังไงวจีกรรมยังไงมโนกรรมอย่างไรและอัธยาศัยของสัตว์นั้นเป็นอย่างไรในพระศาสดาก็ทรงรู้ได้นะแล้วก็กล่าวสอนตามสมควรแก่อัธยาศัยของสัตว์เช่นสัตว์นี้เป็นผู้มากไปด้วยศรัทธามากไปด้วยวิริยะมากไปด้วยสติสมาธิและปัญญาเนี่ยปฏิหารทั้ง3ประการเนี่ยพระศาสดานั้นทรงทําปฏิหารให้เป็นไปในปฏิหารเหล่านั้นพระโมคคัลลานะเถระได้ประพฤติอนุสาสนีปฏิหารด้วยอิทธิปฏิหารนะก็หมายความบอกว่าพระโมคคัลลานะเวลาท่านทรงจักแสดงธรรมท่านก็จะแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์ด้วยการที่จริงท่านชำนาญ2ส่วนในส่วนที่บอกว่าประพฤติอนุสาสนีปาฏิหาริย์แปลว่าคำสอนที่ท่านพระโมคคัลลานะท่านทรงแสดงเนี่ยอัศจรรย์มั้ยอัศจรรย์ตามพระธรรมของพระศาสดาชัดในขณะเดียวกันท่านก็แสดงฤทธิ์ไปด้วยนี่ส่วนท่านพระสารีบุตรเนี่ยประพฤติอนุสาสนีปาฏิหาริย์ด้วยอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็หมายความว่าถ้าพระสารีบุตรเนี่ยท่านจะประพฤติในอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็หมายความว่าแสดงธรรมไปก็กำหนดรู้ใจของสัตว์โลกของสัตว์อื่นไปด้วยเนี่ยนะพระสารีบุตรจะชำนาญมากก็ในอนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ได้แก่พระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาทรงประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากในอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์ทั้ง3ประการนี้แหละทีนี้ในบรรดาปาฏิหาริย์ทั้ง3ประการนั้นพระสาวกทั้งหลายย่อมแสดงฤทธิ์รู้จิตของบุคคลอื่นและแสดงธรรมได้โดยประมาณของตนคือตามอัธยาศัยของตนนะแต่ไม่สามารถรู้อัธยาศัยกิเลสที่นอนเนื่องด้วยความประพฤติและความน้อมใจเชื่อของสัตว์ทั้งหลายและก็กล่าวสอนก็แปลว่าอะไรสาวกของพระบรมศาสดานั้นไม่สามารถกำหนดอนุสัยกิเลสได้ว่ากามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยเป็นต้นวิจิกิจฉานุสัยจนถึงอวิชชานุสัยคือไม่สามารถที่จะกำหนดจะรู้อัธยาศัยของสัตว์ได้ขนาดลึกซึ้งละเอียดก็ประมาณกำลังของตนเนี่ยได้พระศาสดาจึงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่พระศาสดานั้นทราบอาสยะอาสยะนี่เนี่ยก็คือว่าแล้วก็อนุสัยของสัตว์ว่าสัตว์เหล่านี้มีอนุสัยอย่างไรเช่นมีกามราคานุสัยมากปฏิฆานุสัยมากมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงมากเป็นอัธยาศัยเนี่ยทราบจริตด้วยท่านบุญนี้เป็นราคะจริตเป็นโทสะจริตเป็นโมหะจริตเป็นพุทธิจริตเป็นวิตกจริตเป็นศรัทธาจริตเนี่ยพระศาสดาจักทราบจริตของเราท่านทั้งหลายอย่างละเอียดละออเลยฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดานั้นจะวางหรือจะในทํานองที่พระองค์จะพระราชทานให้เราเนี่ยนะเหมาะมากธรรมมรดกที่พระศาสดาจะวางไว้บนกระแสจิตใจของสัตว์แต่ละจําพวกแต่ละบุคคลเนี่ยเราท่านทั้งหลายที่มาณที่เนี้ย
ที่แดนยมกะปฏิหารที่พระศาสดาแสดงพระศาสดาแสดงทั้งฤทธิ์แสดงทั้งอาเทศนาแสดงทั้งอนุสาสนีมีความมหัศจรรย์พันลึกมากสัตว์ทั้งหลายจึงปรารถนาที่จะมาฟังธรรมณสถานที่ตรงนี้กันอย่างมากมายเดินทางกันมา3เดือน4เดือนจากกรุงราชคฤห์ยังมาถึงนี้ได้โยมก็ลองคิดดูที่จากราชคฤห์มาถึงนี้ไกลขนาดไหนใช่มั้ยก็โยมมาลงกันที่แรกอ่ะที่มาลงที่กันกัตตาจากกันตามาปัตตานีนั่งรถจากปัตตานีมาเกือบ3ชั่วโมงอยู่มั้ยมาที่ราชคฤห์โฮเทลอ่ะตรงนั้นน่ะขึ้นไปที่ภูเขาคิจกูที่อาจารย์มีชัยอาจารย์จิระนำไปอาจารย์มหมดลนำไปกันน่ะขึ้นเขาคิจกูดแล้วก็ชีวกะอัมพวันวัดเวรุวันประชาชนนะที่นั้นน่ะเดินทางรอนแรมกันมานะที่เนี้ยพักค้างแรมกันเต็มหมดในบริเวณเนี้ยนะในพื้นที่ระยะ20กว่าโยชน์เต็มไปหมดแปลว่ามารอฟังพระบรมศาสดาจะเทศนาอิทธิปฏิหารอาเทศนาแล้วก็อนุสาสนีปฏิหารเมื่อเทศนานาทีตรงนี้เบ็ดเสร็จพระศาสดาก็อนุเสด็จดาวดึงเลยนี่พรรษาที่6ฉะนั้นที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ที่สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุธรรมกัน200ล้านที่ตรงนี้เนี่ยนะเขารอพระศาสดากันตอนที่ไปจำพรรษาก็รออยู่ตรงเนี้ยเต็มเนืองแน่นไปหมดเลยพระบรมศาสดาเนี่ยทราบราคะจริตโทสะจริตโมหะพุทธิเป็นต้นแล้วก็ทราบอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสทุลีน้อยในดวงตาจักษุผู้มีกิเลสทุลีมากในดวงตาจักษุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนเนี่ยก็หมายความว่ามีศรัทธามากมีวิริยะสติสมาธิปัญญาอันไหนมากน้อยรู้อาการดีรู้อาการสามก็กลุ่มอินทรีย์ทั้งหลายนี่แหละพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายก็สอนให้รู้แจ้งได้โดยยากเนี่ยพระศาสดากำหนดรู้ได้หมดเลยอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นอะไรจะเห็นความที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะรู้แจ้งได้ยากหรือได้ง่ายเนี่ยต่างกันออกไปใช่ไหมตรงนี้ถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอัตยาสัยของเราเนี่ยบางครั้งเราเป็นกลุ่มที่สอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบางครั้งก็รู้แจ้งได้ยากแต่ที่แน่ๆที่ผ่านมาเป็นกลุ่มที่สอนให้รู้แจ้งได้ยากเรายังไม่ได้ตรัสรู้สัจจะสักข้อเลยความจริงคือทุกขสัจจะยังไม่ปรากฏในใจสมุทัยสัจจะธรรมที่ควรละควรประหารก็ยังไม่ชัดเลยเรายังวิปริตกับทุกวิปริตต่อสมุทัยอยู่นะคำว่าวิปริตต่อทุกวิปริตต่อสมุทัยก็แปลบางคราวเราไปเจริญสมุทัยไปทำราคะให้นอนเนื่องในกระแสของความคิดเนี่ยเอาสิเห็นทุกขสัจจะแล้วก็กำหนัดขัดเคืองแล้วก็ลุ่มหลงเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเรายังวิปริตเลยเห็นไหมเราไม่สามารถจะกำหนดรอบรู้ได้ว่านี่นะนี่เป็นรูปขันธ์นี่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นวิบากของกุศลนี่เป็นวิบากของอกุศลนี่เป็นนี่ท่านผู้นี้กำลังทำกรรมดีกรรมไม่ดีทั้งหลายกำลังทำบาปอกุศลธรรมลามกหรือกำลังทำกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่ผุดพองเนี่ยแยกไม่ออกกำหนดไม่ได้หลงลืมสติเผลอเลอสติกำหนดสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระอยู่เรื่อยเลยไม่มีสาระของความงามแล้วก็บอกว่างามไม่มีสาระของความสุขแล้วก็บอกว่าสุขไม่มีสาระของความเที่ยงแล้วก็บอกว่าเที่ยงไม่มีสาระของความเป็นอัตตาตัวตนแล้วก็บอกเป็นอัตตาเป็นตัวตนไม่ใช่สาระเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ไปบอกว่าเป็นของเรานะเป็นเราเป็นของเราเป็นอย่างนี้ยอมเนี่ยพวกเราเป็นอย่างนี้แหละพระองค์นะทราบในขณะที่พระบรมศาสดาทรงทราบในลักษณะก็สอนนะทราบสอนให้รู้ได้ผู้ที่สอนรู้ไม่ได้พระศาสดาก็กำหนดแยกแยะว่าท่านผู้นี้เป็นอุคติตัญญูวิปจิตัญญูเนยะปทาปรมานี่นะพระองค์แยกแยะละเอียดละออเลยในขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมที่เป็นทีนี้ในขณะที่พระศาสดาแสดงอยู่เนี่ยทรงเนรมิตเดินจงกรมบนอากาศนะกว้างหมื่นจักรวาลเนี่ยก็หมายความว่าพระองค์นี่นะในหมื่นจักรวาลพระองค์ทำสถานที่จงกรมสัตว์ทั้งหลายตื่นตาตื่นใจกันทั้งจักรวาลในชาติเขตของท่านเนี่ยตอนนี้พระองค์ต้องการทำแล้วทำชาติเขตของท่านให้เห็นความอัศจรรย์ของการตรัสรู้ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเข้าใจนะว่าพระศาสดาไม่ใช่ต้องการแสดงอวดนะแต่ต้องการแสดงให้สัตว์ทั้งหลายว่ามีศรัทธามีวิริยสติสมาธิปัญญาเชื่อมั่นว่านี่พระศาสดาเป็นอย่างนี้ที่ได้สถานะอย่างนี้มาก็แปลว่าได้มาด้วยบุญนะมาด้วยได้บารมีทั้งหลายที่สั่งสมมาจนเต็มบริบูรณ์แล้วเนี่ย
พระองค์ก็กำหนดหมื่นจักรวาลเสด็จจงกรมณที่นั้นแสดงยมกปฏิหารทรงแสดงปฏิหารไม่ทั่วไปกับพระสาวกทั้งหลายทรงทราบอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายโดยประการที่ท่านกล่าวไว้ว่าทราบความเป็นไปแห่งจิตด้วยการ16ประการเนี่ยจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเนี่ยจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะมืดบอดก็รู้ว่าจิตมีโมหะมืดบอดจิตไม่ปราศจากโมหะก็รู้จิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านอย่างนี้นะสามารถจิตที่เป็นกามาวจรรู้จิตที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสัอุตระจิตเป็นอนุตระทั้งหลายเนี่ยจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นจิตเป็นจิตมีสมาธิตั้งมั่นหรือไม่มีสมาธิตั้งมั่นพระศาสดากำหนดรู้ใจได้หมดเลยนะสัตว์จะมาจำนวนเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะคำนวณได้พระศาสดาสามารถกำหนดได้แป๊บเดียวสามารถรู้วาระจิตของสัตว์ทั้งหลายได้หมดเลยนี่คือพระศาสดาของเราในพระศาสดาเป็นอย่างนี้ถ้ารู้จักพระบรมศาสดานั้นที่สัตว์โลกทั้งหลายจักไม่ศรัทธาพระศาสดาก็คือคนบ้ามีคนประเภทเดียวเท่านั้นถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่ศรัทธาพระศาสดานะถ้ารู้คุณของพระศาสดาก็คือคนบ้าเท่านั้นเองเราท่านทั้งหลายไม่ใช่คนบ้าใช่ไหมถ้าไม่ตั้งศรัทธาไว้ในพระศาสดาเนี่ยแปลว่าเราเนี่ยคิดพลาดคิดผิดแล้วพระศาสดาก็ทรงแสดงปฏิหารในการแสดงปฏิหารอิทธิปฏิหารก็คือภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้แสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวแสดงให้ปฏิปรากฏได้แสดงให้หายไปก็ได้เป็นต้นใช้อำนาจทางกายจนถึงพรหมโลกก็ได้นี้เราเรียกว่าอิทธิปฏิหารหรือยังก็คือปฏิหารเองในปฏิหาร3อย่าง พระศาสดาก็แสดงอิทธิปฏิหารและสาวกของพระเจ้าก็แสดงได้นะแต่ว่าไม่เท่าพระศาสดาเนี่ยทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าอาเทศนาปฏิหารคืออะไรภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยเนี่ยทายใจตามเหตุที่กำหนดได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นเช่นนี้บ้างจิตของท่านเป็นดังนี้บ้างเนี่ยกำหนดได้ว่าตอนนี้ท่านคิดเรื่องอะไรอยู่ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านที่ท่านได้ฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยท่านกำหนดใจได้รู้ด้วยใจเป็นต้นนั้นถึงแม้ภิกษุนั้นจะทายใจได้เป็นอันมากการทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนะแปลว่าสามารถกำหนดได้ชัดเจนเนี่ยภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยเนี่ยไม่ทายใจตามเหตุการณ์ที่กำหนดเลยแต่เมื่อได้ฟังเสียงของพวกมนุษย์ของอมนุษย์ของเทวดาก็ทายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นเช่นนี้จิตของท่านเป็นอย่างนี้บ้างจิตของท่านเป็นอย่างนี้บ้างบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถกำหนดใจไว้ก่อนเนี่ยต้องฟังเสียงพูดก่อนพอฟังเสียงพูดป๊อปเนี่ยสามารถรู้ได้เลยว่าท่านบุญเนี่ยใจมีพูดด้วยราคะหรือพูดด้วยโทสะหรือพูดด้วยโมหะหรือพูดด้วยมานะพูดด้วยทิฏฐิพูดด้วยวิจิกิจฉาหรือพูดด้วยมหากุศลที่เป็นไปกับโสมนัสเป็นไปกับอุเบกขาเป็นไปกับมีปัญญาประกอบหรือไม่มีปัญญาประกอบเนี่ยเป็นอสังขาริกหรือสัสังขาริกเนี่ยภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ย่อมทายใจตามเหตุการณ์ที่กำหนดเลยเนี่ยไม่ได้ทายใจอย่างนั้นและหาได้ฟังเสียงของมนุษย์ไว้ของมนุษย์ของอมนุษย์ของเทวดาแล้วทายใจไม่แต่เมื่อได้ฟังเสียงตรึกของท่านผู้ที่กำลังตรึกตองอยู่ก็ทายได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นประการนี้บ้างต้องคิดดูบางพวกเนี่ยใครคิดอะไรเนี่ยขอให้ได้ตรึกก่อนเช่นกำลังตรึกกำลังดำริอย่างโน้นอย่างนี้ก็สามารถกำหนดรู้ใจของสัตว์อย่างนั้นได้ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยไม่ทายใจตามเหตุที่กำหนดเลยแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงตึกด้วยของมนุษย์เทวดาเหล่านั้นด้วยเนื้อแต่เมื่อกำหนดใจผู้ที่เข้าสมาธิซึ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ด้วยใจของตนแล้วเนี่ยก็แปลว่าถ้าใครได้ปฐมฌานเนี่ยนะที่ละวิตกวิจารณ์เป็นพร้อมกันเป็นต้นเนี่ยเข้าทุติยฌานเป็นต้นเหล่านี้ละวิตกวิจารณ์เป็นต้นก็รู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้กำลังอยู่ในทุติยฌานเป็นต้นเหมือนกายเหมือนพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเนี่ยขนาดพระบรมศาสดาเข้าปฐมฌานท่านก็ทราบมั้ยเข้าทุติยฌานเข้าตติยฌานเข้าจตุตถฌานเข้าอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินเนวะเข้าพระศาสดาเข้าสมาบัติไหนพระอนุรุทธะก็ตามดูเนี่ยยักษ์ลักษณะนี้ถือว่าชำนาญ นี่คือสาวกนะพระศาสดาไม่ต้องพูดถึงว่าจะชำนาญสักปานใด
อนุลักษณะอย่างนี้ก็การทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี่เรียกว่าอาเทศนาปฏิหารส่วนอนุสาสนีปฏิหารนั้นเนี่ยนะภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พร่ำสอนอย่างนี้ว่าพวกท่านจงตรึกอย่างนี้ก็หมายของสอนวิธีคิดเช่นพวกท่านจงตรึกในเนกขัมมวิโดกอะไรอย่างเงี้ยพวกท่านจงตรึกอย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นเลยจงมนสิการอย่างนี้อย่ามนสิการอย่างนั้นจงละสิ่งนี้มีราคะโทสะเป็นต้นเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยปฏิหารมี3ประการนี้แหละเนกขัมมะย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิเนกขัมมะย่อมกำจัดกามฉันทะได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าปฏิหารถามว่าเนกขัมมะคือการออกจากกามเนี่ยนะที่เรียกว่าอิทธิเนี่ยเพราะอะไรเพราะกำจัดกามฉันทะคือความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินและก็จึงเรียกปฏิหารด้วยชนเหล่าใดประกอบด้วยเนกขัมมะนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีใจมีจิตที่หมดจดมีความดำริไม่คุณมัวถ้าใครเนี่ยนะดำริในเนกขัมมะดำริออกจากกามเนี่ยการดำริออกจากกามได้เนี่ยเป็นอิทธินะถ้าดำริได้สำเร็จเนี่ยเป็นปฏิหารด้วยและคนที่กำลังดำริในเนกขัมมะนี่นะดำริในการที่ว่าไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่เพลิดเพลินทั้งหลายเนี่ยลักษณะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นการดำริที่มีจิตที่ไม่คุณมัวด้วยราคะด้วยโทสะด้วยโมหะลักษณะอย่างนี้เขาเรียกดำริด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวดำริด้วยจิตที่หมดจดมีความดำริไม่ขุ่นมัวเพราะฉะนั้นเนกขัมมะจึงเป็นอาเทศนาปฏิหารเห็นไหมว่าถ้าเราสามารถดำริออกจากการไม่ขุ่นมัวของจิตใจคือจิตตอนนั้นเป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่ไม่โสกปกใช่ไหมเป็นจิตที่ไม่ขุ่นมัวเป็นจิตที่ไม่มีราคะคือราคะดำกิสนาเป็นจิตที่ลามกเนี่ยนะเป็นจิตที่มีความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินนั่นเป็นราคะดำกิสนาเป็นจิตที่ไม่ดีทั้งหลายถ้าใครดำริมหาเนกขัมมะจะออกจากราคะดำกิสนาได้ก็จะเข้าถึงจิตที่สะอาดแล้วก็หมดจดเป็นต้นได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอาเทศนาปฏิหารเนกขัมมะนั้นอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้พึงเจริญอย่างนี้พึงทำให้มากอย่างนี้บุคคลนั้นตั้งสติที่เป็นธรรมตามสมควรแก่เนกขัมมะนั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนกขัมมะนั้นจึงเป็นอนุสาสนีลองตั้งมนสิการไว้ให้ดีอย่าตั้งเพื่อจะเนกขัมมะและสมาทานเนกขัมมะให้เกิดขึ้นในกระแสของความคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลักษณะอย่างนั้นจะกลายเป็นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยใช่ไหมคำสอนอัศจรรย์มากเราเข้าถึงคำสอนแล้วคำสอนนี้สามารถทำให้เราออกจากความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินใช่ไหมความรักความติดข้องในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ในสภาพธรรมารมณ์ได้เลยลักษณะนี้เป็นปฏิหารแล้วถ้าปฏิหารลักษณะนี้พอจะคิดออกไหมว่าทำให้เกิดขึ้นได้ว่าเราสามารถออกจากบาปออกจากอกุศลธรรมอันลามกเป็นต้นได้อัพยาบาทก็คือความไม่พยาบาทก็คือเมตตาย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอิทธิถ้าทำอัพยาบาทคือเมตตาให้เกิดขึ้นในใจได้ก็แปลว่าประสบความสำเร็จเป็นอิทธิแล้วอัพยาบาทย่อมกำจัดอะไรกำจัดความพยาบาทกำจัดความขัดเคืองกำจัดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปฏิหารชนเหล่าใดประกอบด้วยอัพยาบาทคือเมตตาชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดำริไม่ขุ่นมัวนะดำริไปในความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนดำริไปในใจที่ผ่องใสอัพยาบาทจึงเป็นอาเทศนาปฏิหารแล้วดักความคิดเราได้แล้วอัพยาบาทนั้นอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้เจริญอย่างนี้พึงทำให้มากก็หมายความว่าบุคคลนั้นตั้งสตินะที่เป็นไปในธรรมตามสมควรแก่เมตตาให้มั่นคงทำเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอเกิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นอัพยาบาทจึงเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นอัศจรรย์แล้วเราออกจากกามฉันทะได้ออกจากพยาบาทได้เข้าถึงความมหัศจรรย์ของใจใช่ไหมเรียกฉลาดในจิตของตนเองแล้วไม่ลุ่มหลงไม่กำหนัดไม่เครียดแล้วอโรคสัญญาย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิอโรคสัญญาย่อมสำเร็จเพราะกำจัดอะไรกำจัดถีนมิทะไงถามว่าในตอนนี้เรายังไม่สามารถกำจัดถีนมิทะได้ยังไม่ได้ประสบอิทธิยังไม่ประสบอิทธิทีนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นปฏิหารได้ถ้ากำจัดได้
กำจัดจิตที่หดหู่ได้ไหมกำจัดจิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยจิตที่ซึมเศร้าเหงาหงอยถ้ากำจัดไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีอาเทศนาไม่มีอาเทศนาอิทธิทีนี้ในกรณีที่บอกว่าชนเหล่าใดประกอบด้วยอโลกสัญญากำหนดแสงสว่างได้นี่นะชนเหล่านั้นท่านบอกเป็นผู้มีจิตที่หมดจดมีความดำริที่ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองและเพราะฉะนั้นอโลกสัญญาก็เป็นอาเทศนาปฏิหารอโลกสัญญาการกำหนดไว้ในใจให้เกิดความสว่างสวยนั้นน่ะอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้เจริญอย่างนี้พึงทำให้มากก็หมายความว่าใส่ใจให้มากอย่าให้ถีนมิทะมันเกิดอย่าให้ถีนมิทะมันเกิดถ้าถีนมิทะมันเกิดน่ะแปลว่าจิตมันเศร้าหมองแล้วจิตหดหู่ใช่ไหมมาตรงนี้ไม่ตื่นเต้นเงี้ยไม่เบิกบานไม่ผ่องใสทำใจเศร้าหมองง้อยอย่างเงี้ยลักษณะนี้เขาเรียกอโลกสัญญาไม่ปรากฏไม่มีอิทธิแล้วก็พึงตั้งสตินะตั้งสติคือตามระลึกได้ย้อนระลึกได้นี่แหละจำได้คิดได้นี่แหละในธรรมสมควรแก่อโลกสัญญาคำว่าสมควรแก่อโลกสัญญาว่าตอนเนี้ยกำหนดหมายทำให้ความล่าเริงความผ่องใสความอาถรรพ์ในใจเกิดได้หรือยังถ้าทำไม่ได้เขาเรียกว่าไม่สามารถเดินกระแสจิตเข้าสู่อโลกสัญญาได้กำหนดดูทีได้ไหมเนี่ยกำหนดตอนนี้นะที่พูดเนี่ยไม่ใช่พูดให้เพลินๆนะพูดให้ลองกำหนดดูทีถ้ากำหนดได้ให้เกิดความสว่างให้เกิดความผ่องใสได้ให้ความอาถรรพ์ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่พระศาสดาแสดงยมกปาฏิหาริย์อย่างนี้ชัดเลยโอ้ยเป็นบุญญาลาภของเราแล้วเราออกจากจิตหดหู่จิตท้อถอยได้แล้วต่อไปเราจะเดินสติอย่างนี้เราจะตั้งสติอย่างนี้เราจะกระทำให้มากอย่างนี้เราจะออกจากถีนมิทะด้วยอโลกสัญญาเราจะไม่เป็นทาสของถีนมิทะเราจะไม่เป็นคนที่ไปนั่งรับใช้ถีนมิทะมันจะลาให้เราหดหู่ยังไงก็หดหู่ถ้าไม่ท้อถอยยังไงไม่ตื่นเต้นไม่อาถรรพ์เลยอ่ะในลักษณะนี้ก็เป็นธาตุของกิเลสทั้งชาติเลยเพราะอย่างนี้นี่แหละเราจึงเป็นคนว่ายากเราจึงเป็นคนสอนยากพระศาสดาจึงไม่สอนเราในอดีตที่ผ่านมาวันนี้เราจะมารับพระธรรมจากพระศาสดาไม่ใช่หรือเราจะกำจัดความดื้อเราจะกำจัดความว่ายากเราจะกำจัดความหงุดหงิดฟุ้งซ่านเข้าใจไหมเนี่ยถ้าตั้งหลักอย่างนี้ได้มันแปลว่าชัดแปลมีสติก็จะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อโลกสัญญาคือการกำหนดความสว่างให้มั่นให้มั่นแปลว่าให้เกิดเสมอเกิดบ่อยๆเกิดไม่ใช่ไม่ให้ความหดหู่มาตัดรอนอโลกสัญญาจึงเป็นอนุสาสนีปฏิหารอวิเคปะความฟุ้งซ่านเนี่ยอวิเคปะนี่อวิเคปะความไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิอวิเคปะกำจัดความกำจัดอุทธัจจะได้รู้จักอุทธัจจะไหมอุทธัจจะก็คือความฟุ้งซ่านในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเนี่ยมานั่งอย่างนี้ก็ประวัติพันพึงว่าคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้ฟุ้งอ่ะมีสองกลุ่มไงอยู่เฉยๆก็หลับคิดก็ฟุ้งเนี่ยที่ฟุ้งเพราะไม่มีอวิเคปะไม่สามารถกำจัดอุทธัจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจะนี่เขาเรียกโมมูหจิตจิตที่หลงอย่างยิ่งหลงอย่างมากหลงอย่างเหลือเกินเป็นอติสยะอันนี้เป็นวิเศษะเป็นวิเศษนะหมายความว่าเป็นจิตที่พิเศษประเภทหลงนะหลงมากหลงขนาดไหนหลงจนฟังอะไรไม่รู้เรื่องเนี่ยเป็นไหมโยมเนี่ยพระพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ่ะไม่รู้ท่านพูดอะไรก็ไม่รู้มันหลงไปทั่วเขาพูดท่านพูดเรื่องสติก็ไม่รู้เรื่องสติพูดเรื่องสมาธิก็ไม่รู้พูดเรื่องปัญญาก็ไม่รู้หลงไปวันๆอย่างนั้นแหละนี่ก็เรียกว่าจิตที่หลงเกินกว่าเหตุแล้วตัดสรู้ไม่ได้แล้วแต่ถ้ามีอวิเคปะก็ย่อมกำจัดอุทธัจจะได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอิทธิปฏิหารได้ชนเราได้ประกอบด้วยอวิเคปะนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดำริไม่ขุ่นมัวเพราะฉะนั้นอวิเคปะจึงเป็นอาเทศนาปฏิหารอวิเคปะนี่การกำจัดความฟุ้งซ่านพึงปฏิบัติอย่างนี้นะพึงเจริญอย่างนี้ทำให้มากอย่างนี้ด้วยบุคคลตั้งสติ
ที่เป็นธรรมสมควรแก่ความไม่ฟุ้งซ่านนั้นไว้ให้มากเพราะฉะนั้นอวิเคปาจึงเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นต้นก็ไล่ไปตามลำดับเลยในชั้นของคำสอนตอนนั้นพระบรมศาสดาในรายละเอียดมาจะไม่ตามไปลึกมากนี่นะในวันนั้นพระบรมศาสดาประทับที่กรุงราชคฤห์เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยบริวารนะไปอาบน้ำที่แม่น้ำคงคาในครั้งนั้นน่ะเศรษฐีก็ได้ไม้จันทร์หาค่าไม่ได้ก็คือมีค่ามากที่ลอยมาตามกระแสแม่น้ำคงคาจากป่าหิมพานต์ติดอยู่ที่ตะข่ายก็ให้ช่างแกะไม้จันทร์นั้นน่ะกลึงมาเป็นบาดไม้จันทร์ใส่ไว้บนสาแหรกแขวนไม้ไผ่ผูกต่อกันไว้ประมาณ60ศอกกลางอากาศ60ศอกนี่ไม่ใช่ธรรมดานะสูงเลยแล้วกล่าวว่าผู้ที่เป็นพระอรหันต์ในโลกนี้จงเหาะมาถืออบาทนี้เถิดข้าพเจ้าพร้อมบุตรภรรยาจะยึดถือบุคคลนั้นว่าเป็นสรณะเอาแล้วหมายความบอกว่าถ้ามีใครเหาะมาอบาทที่ข้าพเจ้าแขวนเอาไว้นี่ข้าพเจ้าจะขอถึงผู้นั้นเป็นสรณะเหมือนเราท่องกันเนี่ยอาชาปตะเคปานุเปตังเลยว่างั้นเด้อจะขอถึงบุคคลนั้นเป็นสรณะตลอดชีวิตเลยแล้วก็จะมีพบเป็นที่สุดรอดพ้นต้นไปตามดับมีชีวิตเป็นที่สุดรอดก็ไล่ไปตามดับเนี่ยนะวันในวันนั้นครูทั้ง6ปุรณกัสสปามัคคริโคสาระอชิตาเกศกัมพลปกุฏฐกัจจายนะสัญชัยเวรพบุตรนิคนนาตบุตรมาแล้วมาเสร็จก็กล่าวว่าบาทนี้สมควรแก่พวกเรานะท่านจงให้แก่พวกเราเถิดเศรษฐีก็กล่าวว่าพวกท่านก็เหาะเอาเองเพราะเราตั้งกติกาไว้ว่าถ้าใครอยากได้บาทที่แขวนอยู่บนอากาศนี่โดยไม้แขวนไม้ไผ่แขวนไว้เนี่ยใครอยากได้เหาะขึ้นไปเอาครูทั้ง6ก็แหมมาขยันขยอนะต้องการจะเอาบาทซึ่งมีค่ามากในวันที่6นิครนนาตบุตรก็ได้ส่งพวกอันเตวสิกไปขอบาทแต่ก็ไม่ได้จึงไปด้วยตนเอง ให้อนัสสัญญาแก่พวกอันเตวสิกว่าบอกถ้าเรายกเท้าทำท่าจะห่อให้เธอฉุดเราไว้อันนี้แปลว่าไม่มีฤทธิ์จริงไม่แน่จริงทำท่าจะห่อลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์อย่าห่อเลยท่านอาจารย์มาแสดงคุณของพระอรหันต์ที่ปกปิดแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาทนี้ไม่สมควรเลยบาทไม่มีค่าท่านปกปิดมานานแล้วอย่ามาเปิดเผยวันนี้เลยอย่ามาห่อวันนี้เลยเนื้อนี่คือคนที่ไม่มีคุณสมบัติใดๆก็มักจะอวดอ้างเช่นคนไม่มีความสามารถคนไม่รู้คำสอนนะคนไม่ได้รู้คำสอนจริงก็อยากจะประกาศนี่เนื้อคนไม่มีคุณความดีจริงเนี่ยในใจก็อยากจะบอกอยากจะกล่าวหวังแก่ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอมีเยอะในโลกใบนี้ก็เต็มไปในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นเราที่เป็นบุรุษชนทั้งหลายเนี่ยบางทีไม่มีคุณธรรมจริงละบางทีไม่มีศีลจริงก็ประกาศว่ามีศีลไม่มีศีล5ก็บอกว่ามีศีล5ไม่มีศีล8ก็บอกว่ามีศีล8รักษาศีลไม่ได้ยังไปบอกว่ารักษาศีลได้ไม่เคยสมาทานศีลว่าเราก็ไม่เคยทุศีลเลยเงี้ยก็เพราะไม่รู้จักศีลไม่มีคุณธรรมอย่างแท้จริงเพราะไม่รู้จักคุณธรรมของพระศาสดาไม่รู้จักอริยทรัพย์ของพระศาสดาไม่มีศรัทธาอย่างแท้จริงไม่สามารถจะเก็บอริยทรัพย์ของพระศาสดาที่พระศาสดาฝังไว้ให้กับสาวกของท่านหรือกับบุตรของท่านได้เพราะไม่มีศรัทธาที่มั่นคงเลยฉะนั้นไม่ต่างอะไรกับบอกนิครนนาตบุตรนะที่ไม่มีคุณธรรมอะไรอย่างแท้จริงก็อวดก็อ้างเนี่ยก็แสดงออกมาว่าตนเองรู้อย่างนั้นบ้างตนเองรู้อย่างนี้บ้างตนเองมีตนเองไม่ฆ่าสัตว์ตนเองไม่ลักทรัพย์ตนเองไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อตนเองไม่โลภไม่โกรธตนเองไม่หลงตนเองเป็นคนมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตชอบอวดอ้างอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆไปดูพฤติกรรมไม่ได้เดินตามคำสอนของพระศาสดาอะไรเลยอ่ะเพียงแต่ว่าไปตามหมู่ตามคณะบ้างเป็นไปตามแต่การที่จะเข้าใจคำสอนของพระศาสดาแล้วปฏิบัติเพื่อขัดเกลาตนเองจริงๆไม่ค่อยได้มีจริงๆเนี่ยนะคนก็จะอวดอ้างกันเยอะไม่ใช่แต่ศาสดาและครูทั้ง6เท่านั้นนะมหาเศรษฐีนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าสมควรแก่เราเท่านั้นท่านผู้ไม่ประมาทอย่าได้ชอบใจในการเหาะขึ้นไปบนอากาศเลยเพราะเหตุแห่งบาทนี้เลยจงให้บาทนั้นแก่เราไปเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงเหาะไปถือเอาเองนะแล้วก็ไม่ได้มอบบาทนั้นให้พวกเดรัจฉีก็พยายามนะอยู่อย่างนั้น6วันก็ยังไม่ได้บาทครั้งถึงวันที่7เนาะพระมหาโมคคัลลานะพระปิณโฑลภารทวาชะยืนห่มจีวรบนลานหินแห่งหนึ่งเพื่อจะไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์ขณะนั้นพวกนักเลงก็พากันกล่าวว่านี่พวกเราครูทั้ง6นะ
ปุรณะกัสสปามัคคริโคสาราชิตาเกตกำพลจนถึงสัญชัยเวรพบุตรเป็นต้นเนี่ยเที่ยวกล่าวพวกเราเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองได้เนี่ยแต่เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ให้คนยกบาทแขวนด้วยบรรยากาศกล่าวว่าถ้าเป็นพระหันจริงท่านเหาะไปเอานะบอกว่าให้เหาะไปเอาวันนี้พวกเรารู้แล้วว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีในโลกเอาละสิพวกนักเลงตุลาเนี่ยปากพลอยเยอะมั้ยกล่าวเลยพระอรหันต์ไม่มีอยู่จริงหรอกเพราะว่าขนาดเศรษฐีประกาศขนาดนั้นยังไม่มีใครเหาะไปเอาบาทเลยว่างั้นนะท่านมหาโมคคารณะพอได้ฟังแล้วก็กล่าวกับท่านพระปิณโฑลภารัตวาชะว่าผู้มีอายุเอาแล้วใช่ไหมบอกเนี่ยเขามาหมิ่นพระศาสดาเราหรือเปล่านี่มาหมิ่นสาวกของพระศาสดาเราหรือเปล่าใช่ไหมเจนแต่ท่านไม่ต้องการอวดท่านพระโมคคัลลานะเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นโทรภาระทวาจาก็เป็นพระอรหันต์แต่ท่านเห็นว่าเนี่ยมากล่าวลบหลู่คุณของพระศาสดาอิทธิปฏิหารที่ตนเองได้มาคืออริยทรัพย์คือธรรมมรดกที่พระศาสดามอบให้ถ้ามีคนมากล่าวว่าท่านไม่มีมรดกข้อนี้เลยแล้วท่านก็นั่งดีแต่เนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเหตุทำให้ท่านเหล่านั้นน่ะตำหนิคุณของพระพุทธเจ้าตำหนิคุณของพระธรรมตำหนิคุณของพระอริยสงฆ์ท่านก็บอกผู้มีอายุท่านได้ยินคำพูดของนักเลงเหล่านี้ไหมนักเลงเหล่านี้พูดเหมือนกระทบพระศาสนาเอาเลยเห็นไหมกระทบศีกขาสามไม่เห็นคุณของศีกขาสามไม่คุณไม่เห็นคุณของอิทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารคนที่ขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่นะคนที่เดินศีลสมาธิปัญญาประชุมในโลกุตระได้ใช่ไหมถ้าเดินศีลสมาธิปัญญาประชุมในปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาในอรูปฌานได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาสามารถแสดงอิทธิฤทธิได้ประชุมศีลสมาธิปัญญาในวิปัสสนาญาณได้ทุกระดับจนถึงประชุมศีลสมาธิปัญญาในมรรคจิตผลจิตได้แล้วก็ประชุมศีลสมาธิปัญญาหน่วงเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้ฤทธิ์แค่นี้เป็นเรื่องง่ายมากเป็นเรื่องง่ายมากเพราะท่านคิดนี่กระทบอะไรเนี่ยกระทบศาสนาก็กระทบศีลขาสามนั่นเองนี่กระทบศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมมรดกของใครเป็นมรดกของพระศาสดาเอ้านี่แปลว่าดูถูกมรดกของพ่อนี่ไม่ได้ต้องสามต้องแสดงให้ท่านเหล่านี้ได้เห็นว่าพระศาสดามีคุณพระธรรมมีคุณพระสงฆ์มีคุณอัปมาโนพุทโธอัปมาโนธัมโมอัปมาโนสังโฆใช่ไหมคุณของพระศาสดามีจริงๆท่านก็บอกเลยนักเลงเหล่านี้พูดกระทบศาสนาท่านมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากจงเหาะไปนำบาทนั้นเถิดฝ่ายพระปิณโฑลภารัตวาชะได้กล่าวว่าท่านพระโมคคัลลานะท่านเป็นผู้เลิศกว่าสาวกทั้งหลายนิมนต์พระเถระแสดงฤทธิ์เองว่าในบรรดาสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านได้รับเอตทัคคะในการแสดงฤทธิ์ท่านจงถือเอาเถิดเมื่อท่านไม่ถือเอาผมก็จะถือเอาเนี่ยว่าไงเนี่ยให้โอกาสกันเนี่ยก็เมื่อพระโมคคัลลานะกล่าวว่าผู้มีอายุท่านจงถือเอาเถิดคือผมถวายท่านเนี่ยบาทใบนี้ผมถวายท่านแท้จริงท่านจะเอาก็ได้ใช่ไหมแต่ท่านถวายเห็นไหมกล่าวถวายบาทเลยแท้จริงเป็นท่านสามารถเอาได้ก็เหมือนอย่างนี้นะได้วัตถุมาเกี่ยวเรื่องจีวรเป็นของทุกคนเนี่ยเป็นของทุกคนนี่ท่านทั้งหลายมองแล้วบูชาอย่าไปจำกัดว่าโอ้ยท่านมหาอำนาจถือมาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมท่านถือเอาก็เป็นบุญของท่านไปแต่เราก็ต้องถือเอาสิใช้ใจถือได้ไหมใช้ใจถือเอาผูกเอาว่าเราจะถวายจีวรเป็นทานบูชาพระศาสดาสถานที่พระศาสดาแสดงปฏิหารอย่างหลากหลายสัตว์ทั้งหลายได้บรรลุ200ล้านและเราจะบูชาสัตว์เหล่านั้นที่บรรลุด้วยนะไม่ใช่บูชาเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรมนะแม้พระสงฆ์ที่ได้ฟังธรรมแล้วบรรลุเราก็จะบูชาท่านเหล่านั้นด้วยและไม่ใช่แค่200ล้านนะหาประมาณไม่ได้เราจะขอบูชาคุณของพระอริยสงฆ์ทั้งหมดเลยนะคุณของพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคุณของพระพุทธเจ้าปัจจุบันด้วยคุณของพระศาสดาที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตที่จะมาทำยมกปฏิหารตรงนี้ด้วยพระธรรมที่ไหลออกมาจากพระโอษฐ์ออกจากหทัยและที่สัพพัญญุตญาณคิดได้ทั้งหมดพระธรรมเหล่านั้นทั้งหมดข้าพเจ้าจักบูชาทั้งสิ้นด้วยสงสาวกของพระศาสดาที่มาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะมาในอนาคตเราจักบูชาท่านเหล่านั้นทั้งหมดลองคิดดูที่กระแสใจที่เราไปวางไว้กับพระรัตนตรัยพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะอย่างมั่นคงอย่างเงี้ยน่าจะอาถรรพ์ตื่นเต้นไหม
ความหนาวก็หายไปได้เนี่ยไม่ต้องมานั่งหนาวเลยก็ตั้งใจในการที่จะบูชาอย่างแท้จริงแล้วแต่เนี้ยทีนี้เมื่อท่านพระปิณโฑลภารัตวาชะใช้กำลังอภิญญานี่นะอภิญญานี่นะก็บอกว่าอภิญญาญาลานหินประมาณ3คาวุธ1คาวุธเนี่ยประมาณ400เส้นนะไม่แน่ใจนะ1คาวุธ1คาวุธเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรมั้งน่าจะอย่างนั้นนะถ้า3คาวุธก็ประมาณเนี่ย4 32กิโลนั่นแหละท่านพระปิณโฑลภารัตวาชะเนี่ยดึงแผ่นหินเนี่ยประมาณ12กิโลความใหญ่นี่นะเหาะขึ้นไปบนอากาศเหมือนปุยนุ่นเนี่ยโยมก็แล้วก็ให้หมุนเหนือกรุงราชคฤห์7ครั้งลานหินเนี่ยปรากฏเหมือนฝาปิดนครนะประมาณ3คาวุธนั้นชาวเมืองตกใจพากันยกกระด้งเป็นต้นเหล่านี้ไว้เหนือศีรษะลองคิดดูว่าความเร็วอะโยมความเร็วของการยกแผ่นหินยกแผ่นหินขึ้นไปที่จริงท่านใช้นิ้วเท้านะใช้เท้าเคียบขึ้นไปนี่นะแผ่นหินน่ะประมาณ12กิโลนี้จะปริมณฑลนี่นะแล้วก็ความเร็วของการวิ่งของการวิ่งรอบกรุงราชคฤห์คนก็เห็นปิดหมดเลยใช่ไหมปิดท้องฟ้าหมดเลยเร็วมากอะเห็นเป็นมองขึ้นไปโอ้จะล่วงเลยเราหรือเปล่าเนี่ยวิ่งไปหลบต้นไม้บ้างหลบกระด้งบ้างอีกนะบางคนต้องคิดดูเอ๊ะจริงๆเอากระด้งไปรองข้างบนจะอยู่ได้ด้วยเนี่ยถ้าตกมาจริงไหวไหมไม่ไหวหรอกแต่ว่าจะทำยังไงได้ใช่ไหมความตกใจอ่ะไอ้อยากดูก็อยากดูไอ้ตกใจก็ตกใจนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าพอในลักษณะอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะแล้วก็ให้หมุนเหนือกรุงราชคฤห์7ครั้งลานหินปรากฏเหมือนฝาปิดนครเนี่ย3คาวุธชาวเมืองก็ตกใจดังกล่าวพากันแอบในที่ต่างๆพระเถระทำลายก้อนหินในวาระที่7แล้วแสดงตัวทำลายโยนทิ้งเลยนี่มหาชนเห็นพระเถระแล้วพากันเรียกร้องว่าท่านพระปิณโฑลภารัตวาชะท่านจงถือก้อนหินก้อนนั้นให้มั่นนะอย่าทำให้ก้อนหินนั้นตกลงมาให้เราพินาศเลยตกใจกันเนี่ยนี่ปฏิหารพระเถระใช้ปลายเท้าคีบก้อนหินซัดออกไปลานหินนั้นก็กลับไปอยู่ที่เดิมพระเถระยืนอยู่เหนือเรือนของเศรษฐีเศรษฐีเห็นดังนั้นหมอบกราบโอ้โหทีนี้พุทธังสรณังคัจฉามิเรียงทีนี้เนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิบอกข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อ่ะลองว่าก็สามครั้งพร้อมกันทีทุติยามปีอาชาตะเคปานุเปตังพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปีอาชาตะเคปานุเปตังธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปีอาชาตะเคปานุเปตังสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปีอาชาตะเคปานุเปตังพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปีอัจฉาตะเคปานุเปตังธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปีอัจฉาตะเคปานุเปตังสังฆังสรณังคัจฉามิตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่กำจัดภัยได้จริงตลอดชีวิตเนี่ยน้อมจิตในการบอกว่าเราจัก
เอาชีวิตเป็นที่สุดรอบเอาภพเป็นที่สุดรอบเอาอวัยวะเป็นที่สุดรอบเนื้อตราบใดเราชีวิตยังมีอยู่เราจักถึงสรณะอย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวตราบใดยังวนเวียนว่ายตายเกิดในกามภพรูปภพและอรูปภพอยู่ยังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏจักแนบสนิทในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวเห็นคุณของพระศาสดาแล้วนะเห็นในฐานะเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เข้าใจนี่นะพระเถระก็รับบาตรเดินมุ่งหน้าเลยแล้วก็ให้คนนำบาตรลงมาบรรจุของอร่อย4ชนิดเต็มถวายในมือของพระเถระพระเถระก็รับบาตรจากท่านเศรษฐีไปยังวัดครั้งเหล่าชนผู้ยืนอยู่ในป่าอยู่ในนาไม่ได้เห็นปาฏิหาริย์นะภายนอกเมืองได้ยินแต่ข่าวลือพากันชุมนุมติดตามพระเถระท่านผู้เจริญท่านจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้พวกเราดูด้วยเถิดท่านจงแสดงตามสมควรแก่ชนเหล่านั้นก็เดินตามไปที่วัดเต็มไปหมดเลยเห็นไหมเนี่ยปาฏิหาริย์เหล่านี้พระศาสดาจึงตำหนิว่าแหมไม่ค่อยดีเลยเนี่ยไม่ค่อยดีเลยพระศาสดาจึงบอกว่าโอ้โหการแสดงฤทธิ์เนี่ยคนมันเพื่อให้มันลุ่มหลงกันคนชอบไปหาพระเนี่ยได้มากไปหาพระที่เอ้ยท่านผู้นี้จะทายใจเราได้ไหมไปนั่งดูขนาดทายใจไม่ได้ยังให้ท่านดูดวงดูหมอได้นั่งให้ท่านเปิดตำราอ่านตำราให้ฟังทายผิดทายถูกกันเนี่ยเนี่ยก็เราก็ไปชอบแบบนี้เนี่ยทั้งๆที่รู้บางส่วนเนี่ยรู้นิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะก็อยากจะรู้นับถือศาสนาแทบแย่ยังไปสั่นติ้วกันแก๊ก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 อย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยเราไม่ชัดเจนในพระธรรมคำสอนเลยเดินผ่านเนี่ยแล้วไปเห็นวางอยู่ในวัดเราก็นึกว่าพระก็ไม่ใช่คำสอนอะไรก็ไปเขย่ากันแล้วปุ๊บนั่นแหละเอาชีวิตไปฝากไว้กับไม้ชิ้นเดียวนั่นแหละนี่ความไม่ชัดเจนในศาสนาของพระชินเจ้าก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ชัดเจนเลยพวกเราจักไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมาครั้งนี้ใช่ไหมกลับไปเราจะไม่นั่งเอาชีวิตของตนเองไปฝากไว้กับไม้ซี่เดียวแล้วบางคนก็คว่ำหงายๆมีอยู่สองอันนะโยนอยู่นั่นเองโยนคว่ำโยนหงายโยนคว่ำโยนหงายมันโยนผิดแล้วมันไม่ถูกกระจายกลับมาโยนใหม่ก็เป็นอย่างนี้ชีวิตจะไปฝากไว้กับไม้สองอันเนี่ยแล้วทุกคนลองคิดดูที่เอาชีวิตไปฝากไว้กับไม้นั่นนะเอามาป่วยโยมแม่ไปบ่นว่าพุทธรูปก็ไงเอาไปใหญ่เลยตอนนี้ไม่รู้ไปเลยต่อไปโอไม่เอาแล้วงั้นโยมแม่บอกไม่เอาแล้วเอามาไปดูนี่มันรูปใครมันชื่อใครเอาจะเอาชื่อเอามาไปสลักติดพุทธรูปซะอีกมาแม่ยังไม่รู้จักคุณของพระศาสดาคุณของพระศาสดาเนี่ยท่านขับเน้นความเข้าใจเนี่ยโยมแม่เนี่ยขับเน้นความเข้าใจทีนี้อ้าวโยมแม่ไปใส่หมวกต้องถอดหมวกแล้วปาลบโยมแม่จะเป็นอาบัติยังต้องถอดนั่นเนี่ยโยมแม่เดี๋ยวเอาออกกันไม่เป็นไรแล้วเป็นอย่างนั้นทีนี้หลังจากนั้นพระศาสดาได้ยินเสียงบรรลือนั้นก็ตรัสถามว่าอานนท์นั่นเสียงใครเมื่อพระอานนท์กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระปิณโฑลภารทวชะหอบไปอาบัติไม้จันทร์พระเจ้าค่ะนั่นเป็นเสียงมหาชนในสำนักของพระปิณโฑลภารทวชะโหมากันเต็มหมดแล้วบอกว่าพระองค์จึงสั่งรับสั่งให้เรียกท่านพาราทวาชาตามเธออย่าทำอย่างเธอทำอย่างนี้จริงไหมเมื่อท่านกราบทูลว่าเป็นความจริงก็ทรงตำหนิพระเถระว่าพาราทวาชาเพราะเหตุไรเธอจึงทำอย่างนี้แล้วก็รับสั่งให้ทำลายบาตรนั้นให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรับสั่งให้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อบทเป็นยาหยอดตาแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุแสดงอิทธิฤทธิ์เลยฉะนั้นเนี่ยห้ามแสดงฤทธิ์พวกเดรัจฉีได้ยินว่าพระสัมมาสัมโคดมบัญญัติสิกขาบทแล้วก็พากันคิดว่าสาวกของพระสัมมาสัมโคดมย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทบัญญัติแม้เพราะเหตุแห่งชีวิตบัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วเอาเลยไม่ขึ้นมาเป็นดอกเหตุอีกแล้วนี่เป็นอย่างเงี้ยนะพอรู้ทั้งที่รู้ว่าคุณของพระศาสดาแต่พอรู้ว่าพระศาสดาห้ามการแสดงฤทธิ์เพราะเหตุแห่งสกาละเหล่านี้แล้วเนี่ยต้องแสดงเพื่อเหตุแห่งสกาลานี้เนี่ยงั้นถ้าเราเห็นว่าพระตรงนู้นตรงนี้ท่านแสดงอิทธิฤทธิ์อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะได้ชัดเจนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะว่าจริงๆแล้วพระศาสดาไม่สนับสนุนในการแสดงลักษณะอย่างนั้นเพราะเหตุแห่งบาตรในการก่อนแต่สาวกของสาวนาโคดมมากันแสดงพากันแสดงบอกว่า
พระสัมณโคดมได้ทำลายบาสนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พวกสาวกพระองค์ทรงเป็นบัณฑิตบัดนี้พวกเราจะทำปฏิหารกับพระสัมณโคดมตอนนั้นพระเจ้าพิมพิสารสดับถ้อยคำนั้นแล้วก็ไปในสำนักของพระศาสดาก็ทูลว่าถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญได้ทราบว่าพระองค์บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อไม่ให้ทำปฏิหารหรือพระเจ้าข้าใช่แล้วมหาบพิตรบอกว่าเวลานี้พวกเดรัจฉีพากันกล่าวว่าจะทำปฏิหารกับพระศาสดาแข่งกับพระศาสดาบัดนี้พระองค์จะทำอย่างไรมหาบพิตรเมื่อเดรัจฉีเหล่านั้นจะกระทำตถาคตก็จะกระทำบางอย่างเนี่ยเอาเลยตอนนี้เนี่ยทีนี้ตถาคตจะกระทำบางอย่างคือจะแสดงอิทธิฤทธิ์เนี่ยเพื่อให้เดรัจฉีเหล่านั้นเห็นแล้วก็โปรดพุทธบริษัทด้วยเป็นต้นอะไรเนี่ยพระองค์บัญญัติสิกขาบทแล้วไม่ใช่หรือมหาบพิตรตถาคตไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเพื่อตนนะไม่ใช่บัญญัติสิกขาบทเพื่อตนนะแต่บัญญัติสิกขาบทแก่สาวกทั้งหลายของตถาคตชัดเจนเลยเนี่ยโอ้บรรดาเดรัจฉีกำหนดผิดไปอ่ะไปท้ากับพระพุทธเจ้าเขายุ่งเลยเนี่ยนะท้าตัวจริงแล้วเนี่ยลำบากพระองค์บัญญัติสิกขาบทแก่มหาชนเหล่าอื่นนะเลี่ยงคำของพระองค์พระเจ้าข้าบอกงั้นบอกไหมก็มหาบพิตรถ้าอย่างนั้นตถาคตจะขอย้อนถามบอกว่าเอ๊ะพระเจ้าพิมพิสารก็วิตกกังวลเอ๊ะอย่างนี้จะเป็นการพูดหลบไปหลบมาหรือไม่พระศาสดาก็เลยบอกว่าจะอุปมาว่าในเรื่องนี้อุทยานของพระองค์มีมะม่วงอยู่หรือบอกมีอยู่ไหมในอุทยานเนี่ยมีอยู่พระเจ้าข้ามหาบพิตรถ้ามะม่วงมหาชนถ้ามหาชนกินมะม่วงนั้นพระองค์พึงทำอย่างไรบอกลงอาชญาพระเจ้าค่ะใช่ไหมก็มาต้นมะม่วงในราชในอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินถ้าคนอื่นมากินเนี่ยโดนลงโทษหมดเลยพระองค์เสวยได้ไหมได้พระเจ้าค่ะใช่ไหมอันนี้ก็บอกถามว่านี่สมบัติของตถาคตเนี่ยตถาคตบอกว่าเอาสมบัติเหล่านี้ที่เราให้ไปอย่านำมาแสดงเข้าใจไหมพระศาสดาให้อิทธิปฏิหารไปนี่นะเป็นสมบัติของเรานะเราห้ามไว้ก่อนเธออย่าแสดงเพื่อเหตุแห่งลาภเพื่อเหตุแห่งสักการะนะเธออย่าบริโภคก่อนช่วงนี้ให้บริโภคอนุสาสนีกับอาเทศนาไปแต่อิทธิปฏิหารอย่าบริโภคนะตถาคตบัญญัติสิกขาบทไว้นั้นธรรมะมรดกอันนี้อย่าบริโภคอย่าใช้สอยทั้งที่มีอย่าใช้สอยด้วยเหตุแห่งลาภแต่ถ้ามีเหตุจำเป็นนี่นะจะหนีหรือว่าต้องการที่จะไปณสถานที่ใดๆด้วยความรวดเร็วทั้งหลายเธอทำไปเถอะอันนั้นมันเป็นคุณเครื่องที่ทรงอนุญาตไว้ไม่ใช่อนุญาตก็ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่อย่างนั้นให้ใช้ในการที่สมควรใช้ให้เป็นใช้ให้มีเหตุผลใช่ไหมใช้แล้วอย่าทำให้มีปัญหาอย่างถ้าพระปิณโฑลภารัตวาชาใช้แล้วมีปัญหาเลยนี่เห็นไหมมาแล้วคนไม่ฟังทำกันแล้วคนก็จะเอาแล้วเอายึดเอาปฏิหารเอาอะไรกันเต็มไปหมดแล้วนี่คนเป็นกันอย่างเงี้ยลองที่มีพระสักรูปหนึ่งเข้าไปแสดงอยู่ที่ปฏิหารมีใครฟังออกมาเลยตัวเนี้ยตามบทเสร็จแล้วใช่ไหมนู่นแล้วไปนู่นแล้วตามกันเบ็ดเสร็จจะเหลือกี่คนยอมบางคนจะอยู่ไหมเนี่ยอยู่ฟังไหมไม่จะมีใครไปแสดงปฏิหารใกล้ๆอย่างนี้ได้จริงๆก็ไปหมดเลยไม่ต้องปฏิหารนั่นเนี่ยแค่ถึงเวลากินข้าวก็หนีออกมาหมดแล้วไม่ต้องมีปฏิหารเลยหรอกตรงนี้ก็คือว่าให้เข้าใจว่าพระศาสดาทรงแต่ในที่นี้ก็เลยบอกว่าข้าพระองค์บอกว่าพระองค์เสวยได้ไหมได้พระเจ้าข้าอาชญาไม่มีแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์กินของตนได้มหาบพิตรอาชญาของพระองค์แผ่ไปในราชอาณาจักรประมาณ3โยชน์ใช่ชั้นใด3โยชน์นี้เท่าไหร่นั่นแหละในบริเวณที่อุทยานของพระเจ้าวิมิสารเนี่ยแม้อาชญาของตถาคตก็แผ่ไปในแสนโกฏจักรวาลเช่นนั้นเอาดิอาชญาของพระบรมศาสดาแสนโกฏจักรวาลเนี่ยทำไมถึงไปแสนโกฏจักรวาลน่ะอาณาเขตไงนั่นแหละเวลาพระองค์แสดงปริตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีขันธปริตทั้งหลายเนี่ยนั่นน่ะกินไปแสนโกฏจักรวาลฉะนั้นเหตุนั้นสิกขาบทที่บัญญัติจึงไม่มีแก่ตถาคตแต่มีแก่พระสาวกเราอื่นตถาคตจะทำปฏิหารพระองค์ผู้เจริญพระองค์จะทำปฏิหารเมื่อไหร่มหาบพิตรตถาคตจะทำปฏิหารในอาสาฬหปุณณมีนับจากนี้ไปเท่าไหร่บอก4เดือน
พระองค์จักกระทำที่ไหนพระเจ้าข้ามหาปิฏฐาก็จะทำที่โคนไม้คันธามพฤกษ์ในกรุงสาวัตถีที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยตอนนั้นอยู่กรุงราชคฤห์พระศาสดาบอกจะมาทำอะไรมาทำปฏิหารที่ที่ไหนเนี่ยโคนต้นอันธาอันดามพฤกษ์อันคันดำมพฤกษ์ก็คือต้นมะม่วงในกรุงสาวัตถีถามว่าเหตุไรพุทธเจ้าจึงทรงอ้างสถานที่อันไกลอย่างนี้ตอบว่าเพราะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ทรงทำยมกัตปาฏิหาริย์ของพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โอ้น่าตื่นเต้นไหมเนี่ยเนี่ยพระศาสดามาทำยมกัตปาฏิหาริย์หน้าที่ตรงนี้ทุกๆพระองค์ทั้งอดีตที่ผ่านมาและในอนาคตก็จะมาทำที่ตรงนี้ดูสิเราได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระศาสดาให้เข้ามานั่งณสถานที่พระศาสดากระทำยมกัตปาฏิหาริย์ท่านพระมาอำนาจท่านมานั่งได้บอกท่านหลับไม่ลงทั้งคืนเลยณที่ตรงนี้ตื่นเต้นเอาที่ปรารถนาจากบรรลุธรรมที่นี่ไหมล่ะว่าไงบางคนโอ้โหขอมาฟังธรรมตรงนี้เราบรรลุตรงนี้บางคนก็ตั้งอัธยาศัยไปแต่ไม่ใช่บรรลุอันนี้นะถ้าบรรลุได้ยิ่งนับดีเลยพวกเดรัจฉีได้ฟังดังนั้นก็ได้ปรึกษากันว่าคราวนี้พวกเราฉิบหายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราจะติดตามพระสมณโคดมผู้เสด็จไปที่นั้นจากนั้นพวกมหาชนเห็นพวกเราแล้วก็จะถามว่ามีอะไรกันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็จะกล่าวกับพวกมหาชนนั้นว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์กับพระสมณโคดมพระสมณโคดมกำลังหนีไปพวกเราจะไม่ให้สมณโคดมหนีไปจึงพากันติดตามเมื่อเป็นเช่นนี้ลาภสักการะก็จะไม่เกิดขึ้นนะก็คือเป้าหมายของเดรัจฉีนิคนก็คือต้องการทำลายลาภสักการะของฝ่ายตรงฝ่ายพุทธเจ้าฝ่ายพระบรมศาสดาเสด็จบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์แล้วก็เสด็จออกไปนะพวกเดรัจฉีติดตามพระองค์ไปกระทำภารกิจในสถานที่พระศาสดาทรงกระทำภารกิจแล้วก็เสด็จไปรุ่งขึ้นฉันอาหารเช้าในสถานที่ซึ่งตนพักอาศัยในกลางคืนเสร็จจึงออกเดินทางเดรัจฉีเหล่านั้นพอถูกชาวบ้านถามว่านี้เรื่องอะไรการจึงพากันบอกตามทํานองที่พวกเขาคิดกันไว้ก่อนหน้านั้นว่ามหาชนติดตามไปด้วยตั้งใจจะดูปฏิหารแม้พระศาสดาก็แสดงก็เสด็จถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับพวกเดรัจฉีก็ไปพร้อมกันกับพระศาสดานั่นแหละเดินตามไปนะชักชวนอุปถากของตนเอง 100,000 คนให้สร้างมณฑปด้วยเสาไม้ตะเคียนมุงบังด้วยดอกอุบลเขียวแล้วก็พากันนั่งทำทีให้ผู้อื่นเข้าใจว่าพวกเดรัจฉีจะทำปฏิหารในที่นั้นแสดงว่ามีคนนับถือเยอะมั้ยแสนคนใช่มั้ยเอาเลยตั้งเป็นซุ้มเป็นอะไรเลยพระเจ้าประเสนที่โกศลเสด็จไปเฝ้าพระศาสดามาแล้วนี่นะเจ้าของที่ที่ตรงเนี้ยพระเจ้าประเสนที่โกศลเนี่ยนะอยู่แฟนโกศลเมื่อวานนี้ที่ท่านจารย์จิระใช่มั้ยพูดบนรถเนี่ยว่าสาวัตถีอ่ะนะสาวัตถีอ่ะที่ว่าเป็นที่อยู่ของฤาษีหรือว่าที่ตรงนี้เนี่ยทรัพย์สมบัติเครื่องอุปโภคบริโภคนั้นหาได้ง่ายหาได้คล่องจึงเรียกว่าสาวัตถีเนี่ยเป็นเมืองที่พระเจ้าประเสนที่โกศลปกครองสาวัตถีก็เป็นเมืองหลวงไปแล้วนอกสาวัตถีก็เป็นฟ้านโกศลกว้างใหญ่ไพศาลเป็นมหาอำนาจในยุคนั้นเป็นมหาอำนาจไม่ใช่เป็นพระเนี่ยคือเป็นฟ้านที่มีอำนาจมากพระเจ้าประเสนที่โกศลก็กราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพวกเดรัจฉีให้คนสร้างมณฑปแล้วทางข้าพระเจ้าจะสร้างมณฑปเพื่อพระองค์อย่าเลยมหาบพิตรตถาคตมีคนสร้างมณฑปให้แล้วไม่ต้องใช้มนุษย์สร้างเรื่องงานนี้เพราะเป็นงานในการที่จะแสดงปาฏิหาริย์นั่นเองพระองค์ผู้เจริญเว้นข้าพระองค์คนอื่นใครเล่าจะสามารถสร้างถวายได้ก็ข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินยิ่งใหญ่ปานนี้ใครที่จะสามารถสร้างมณฑปถวายพระศาสดาได้ท้าวสกัดเทวราชสามารถสร้างได้ก็ท้าวสกัดยกทรัพย์สมบัติถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมท้าวสกัดนี่กับพระพุทธเจ้าท้าวสกัดเหมือนอะไรเด็กวัดก็คือเด็กวัดดีๆนี่แหละก็คือคอยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านะพูดถึงในฐานะไม่ใช่ดูหมิ่นท้าวสกัดเพราะท้าวสกัดท่านเป็นพระโสดาบันนะแต่ถ้าไปเทียบกับพระศาสดาเนี่ยก็คือท่านเป็นเด็กวัดจริงๆท่านกราบทูลเฝ้าแล้วมาพูดคำนี้ท้าวสกัดก็ไม่โกรธอาตมาด้วย
พราะเป็นความจริงเป็นอย่างนั้นพระท้าวสักกะก็นอบน้อมถึงพระรัตนตรัยนะนอบน้อมถึงพระรัตนตรัยพระองค์จะกระทำปาฏิหาริย์ที่ไหนที่โคนไม้คันดามพฤกษ์มหาบ่อพิษตรงนั้นพวกเดรัจฉีได้ฟังข่าวสมณโคนพระบรมศาสดาจะทำปาฏิหาริย์ที่โคนต้นมะม่วงก็บอกอุปถาญิกาตนเองนะอุปถัมภ์ตนเองนะว่าให้ถอนต้นมะม่วงที่เพิ่งเกิดในวันนั้นภายพื้นที่ประมาณ1โยชน์16กิโลเมตรเนี่ยตัดต้นมะม่วงหมดเลยแปลว่าก็ไม่มีต้นมะม่วงจะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้ยังไงใช่ไหมก็ตัดต้นมะม่วงเลยนี่เวลาเท่าไหร่แล้วนี่ที่นี่เท่าไหร่อ๋อถ้างั้นเราบินตะบาทไม่ใช่อ๋อทานข้าว8โมงหรืองั้นอีกพักนึงเดี๋ยวเหลือประมาณสัก30นาทีเราจะบินตะบาทกันนะบินตะบาทพระเจ้าประเสนที่โกศลก็เฝ้าพระศาสดาดังกล่าวนะครั้งนั้นพระศาสดาก็เสด็จไปภายในพระนครในวันอาสาฬหปุณณมีอาสาฬหปุณณมีนี่เดือนอะไรฮะอาสาฬหปุณณมีอ๋อไปเดือน3ได้ไงนั้นมาฆะแล้วเดือน8ก็ใกล้จะเข้าพรรษาแล้วไงที่แสดงเสร็จแล้วก็จะไปจำพรรษาไงหลงหน้าลืมหลังซะแล้วพวกเราเนี่ยอาสาฬหบูชาทีนี้นายคันทะคนเฝ้าพระราชอุทยานเห็นมะม่วงสุกมีผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างใบที่พวกมดดำมดแดงสร้างรังปกปิดเขาไว้จึงไล่นกที่บินมาเพราะอยากเพราะได้กลิ่นหอมของรสมะม่วงนั้นให้หนีไปถือไปเพื่อจะถวายพระราชาเนี่ยเห็นพระบรมศาสดาเสด็จระหว่างทางคิดว่าพระราชาเสวยมะม่วงนี้แล้วพระราชทานทรัพย์ตนเอง8กหาปณะบ้าง16กหาปณะบ้างสิ่งนั้นพอเลี้ยงชีวิตเราอัตภาพเดียวถ้าเราถวายมะม่วงนี้แด่พระศาสดาทานกุศลนี้จักนำประโยชน์เกื้อกูลให้แก่เราตลอดการอันหาที่สุดไม่ได้นะเห็นไม่คิดเป็นไหมโอ้เห็นมะม่วงแล้วถ้าเราเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินก็ถวาย8กหาปณะ16กหาปณะเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะแต่เราจะเอาและเพื่อจะไปถวายพระพุทธเจ้าเอาถ้าคอขาดล่ะไม่เป็นไรนี่ไงเจตนาแรงไหมสละชีวิตไหมเนี่ยสละแล้วถ้าเขาจะฆ่าเขาจะจองจำก็ไม่เป็นไรเอ๊ะทำไมยังสามารถเอาไปถวายพระพุทธเจ้าได้เพราะตนเองน้อมแล้วสละชีวิตแล้วไม่ได้ลักขโมยด้วยนะเนี่ยน้อมศรัทธาเอาไปถวายก็น้อมมะม่วงสุกเหล่านั้นไปถวายพระศาสดาเพราะเห็นคุณของทานกุศลเนี่ยถ้าพูดถึงทานกุศลเนี่ยจันมีชัยจะพูดบ่อยใช่ไหมถ้าใครรู้จักผลของทานกุศลอย่างที่ตถาคตรู้จักอานิสงส์ของทานกุศลถือทานบารมีอย่างที่พระตถาคตรู้ที่จักไม่ให้ทานก่อนแล้วบริโภคเป็นไม่มีนะต่อไปนะตั้งใจนะว่าต่อไปเราต้องให้ก่อนจึงค่อยบริโภคทีหลังถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ให้เราจักไม่บริโภคก่อนทำได้ไหมตั้งเป็นจริยาวะเป็นข้อปฏิบัติเป็นจารีตศีลเลยได้ไหมเป็นข้อต้องปฏิบัติประจำเลยว่าต้องให้ก่อนถึงจะบริโภคจะให้ใครก็ได้ให้ลูกให้หลานให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องก่อนถึงจักบริโภคถ้าไม่ให้จักไม่บริโภคจะไม่กินทำได้ไหมโอ้ยโมทนาล่วงหน้าพระศาสดาทอดพระเนตรพระเอ็นพระอนนท์เถระลำดับนั้นพระเถระได้นำบาตรที่เท้ามหาพรหมมาถวายออกมาถวายพระศาสดาพระศาสดาก็น้อมบาตรรับผลมะม่วงสุกนั้นแสดงอาการที่จะประทับนั่งณที่ตรงนั้นพระเถระได้ปูราชจีวรถวายท่านเมื่อพระบรมศาสดาประทับนั่งณที่นั้นแล้วพระเถระก็คั้นน้ำมะม่วงนะสุกนั้นถวายพระศาสดาเสวยน้ำมะม่วงแล้วตรัสกับนายคันดะว่าเธอจงคุ้ยดินแล้วปลูกเมล็ดมะม่วงณที่ตรงนี้เถิดให้ปลูกตรงนี้เลยให้ปลูกต้นมะม่วงตรงนี้ในยมลีนะให้นายคันดะปลูกให้ปลูกตรงนี้เถิดนายคันดะนี่นะได้ทำตามรับสั่งแล้วพระศาสดาล้างพระหัตถ์ด้วยมือเหนือเม็ดมะม่วงอ่ะล้างเมื่อพระศาสดาล้างพระหัตถ์นะล้างมือเท่านั้นน่ะ
ต้นมะม่วงได้งอกขึ้นมาในลำต้นประมาณงอนไถเลยงอกขึ้นเดียวนั้นเนี่ยแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาโดยลำดับสูงประมาณ50ศอกมีกิ่งใหญ่5กิ่งนะในทิศทั้ง4กิ่งนั้นน่ะในทิศเบื้องบนอีก1กิ่งรวมเป็น5กิ่งกิ่งละ50ศอกทันใดนั้นเองต้นมะม่วงนั้นได้บานสะพรั่งได้ดอกและผลและมีพวงมะม่วงสุกนะภิกษุทั้งหลายที่เดินทางติดตามมาภายหลังพากันมาฉันมะม่วงสุกนั่นเองโอ้โหเนี่ยงามทันทีเลยนี่สรุปแล้วที่ตรงนี้มีต้นมะม่วงขึ้นมาแล้วพอจะแสดงปฏิหาริย์ได้หรือยังพอแสดงได้แล้วนะตอนนี้นี่ไงพระศาสดาพูดคำไหนตรัสคำไหนก็คำนั้นเลยไม่มีนะว่าพูดแล้วทำไม่ได้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้สดับข่าวต้นมะม่วงเห็นปานี้เกิดขึ้นแล้วจึงตั้งคนรักขาไว้รับสั่งว่าอย่าให้ใครตัดต้นมะม่วงนั้นต้นมะม่วงนั้นปรากฏชื่อว่าต้นคันดำมะพึกเพราะนายคันดะปลูกไว้ในครั้งนั้นพวกนักเลงกินผลมะม่วงสุกแล้วกล่าวว่าเฮ้ยพวกเดรัจฉีชาชั่วว่าเสียหายเลยบอกว่าพวกท่านกล่าวว่าพระสำนักโคดมจะทรงทำปาฏิหาริย์ที่คนต้นคันดาวพึกแล้วให้คนถอนต้นมะม่วงที่เกิดในวันนั้นภายในที่ประมาณ1โยชน์ต้นไม้ชื่อว่าคันดำผ้านี่นะแล้วได้เอาเมล็ดมะม่วงที่เป็นเดนทั้งหลายขว้างปาเดรัจฉีเหล่านั้นเลยกินมะม่วงแล้วไม่พอไปขว้างพวกเดรัจฉีโกรธใหญ่เนี่ยท้าวสกัดรับสั่งให้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตเลยทีนี้ท้าวสกัดสั่งให้วาตวะลาหกคือเทพบุตรเนี่ยใช้ลมพัดถอนมนต์ดบของพวกเดรัจฉีไปตกบนกองคูดในกองอุจจาระบอกโอ้โหนี่ไงบอกโยมที่เป็นโยมวัดเนี่ยว่างั้นเดียวโยมที่เป็นโยมวัดจัดการสั่งลูกน้องบอกช่วยถอนบนดบของเดรัจฉีไปทิ้งหน่อยเอาไปทิ้งที่ไหนทิ้งกองอุจจาระเทพบุตรได้ทำตามรับสั่งท้าวสกาก็รับสั่งให้สุริยะเทพบุตรเนี่ยข่มรัศมีดวงอาทิตย์ก็หมายความว่าแผดเผาให้ร้อนเทพบุตรนั้นก็ทำตามรับสั่งท้าวสกัดก็รับสั่งให้กับวาตะวะวราหกเทพบุตรนั้นน่ะกองลมตั้งขึ้นพัดเทพบุตรก็ทำร่างกายมีเหงื่อไหลออกของพวกเดรัจฉีถูกเปลวธุลีโปรยลงเดรัจฉีเหล่านั้นก็เป็นเช่นกับจอมปลวกสีแดงก็หมายความทำพระอาทิตย์ให้ร้อนใช้ลมพัดฝุ่นก็ใส่นี่นะยังกระปวกจอมปวกที่ถูกอะไรเผาแล้วแดงจะขนาดนั้นนี่จะท้าวสกัดรับสั่งให้เทพบุตรนั่นแหละโปรยฝนเม็ดใหญ่ลงมาเทพบุตรเหล่านั้นก็ทำตามรับสั่งครั้งนั้นร่างกายของพวกเดรัจฉีเหล่านั้นก็เป็นเช่นกับโคด่างเลยทีนี้ต้องคิดดูทีหนึ่งเป็นกรรมของเดรัจฉีทีนึงเดรัจฉีเหล่านั้นถูกข่มก็พากันวิ่งหนีไปตนพวกเดรัจฉีกำลังหนีไปอย่างนั้นเนี่ยชาวนาคนหนึ่งผู้เป็นอุปถาของปุรณะกัสสปะคิดว่าบัดนี้เป็นเวลาทำปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเราจะไปดูปาฏิหาริย์ก็หมายความว่าอยากไปดูอาจารย์ของตนเองทำปาฏิหาริย์นั่นเนี่ยจึงปล่อยโคทั้งหลายไว้ถือหม้อยาคูเชือกประตักได้เป็นไรเขาไม่เกี่ยวกันทีนี้ก็เลยบอกว่าท่านคอลาบเนี่ยพอมาถึงเบ็ดเสร็จก็บอกว่าพวกกับผมมาประสงค์จะดูปฏิหารของพระผู้เป็นเจ้าท่านจะหนีไปไหนเนี่ยปุรณะกัสสปะก็กล่าวว่าเราจะดูปฏิหารไปทำไมจึงได้ให้หม้อและเชือกนี้แก่เราเถิดบอกท่านจงให้หม้อและเชือกแก่เราเนี่ยปุรณะกัสสปะเขาได้ถือหม้อและเชือกที่ชาวนานั้นให้แล้วเดินไปที่ฝั่งแม่น้ำบรรทุกทรายให้เต็มหม้อผูกไว้ที่คอของตนแล้วก็โดดลงในแม่น้ำทำให้ฟองผุดขึ้นมาตายไปแล้วไปเกิดในเวจีทันทีเลยเนี่ยไปเกิดในเวจีเลยไปเกิดในเวจีมหานรกเรียบร้อยแล้วพระศาสดาก็เสด็จออกจากวิหารก็ทำปาฏิหาริย์ที่ล่มไม้หนาทึบแล้วก็ประทับยืนอยู่ตรงหน้าล่มไม้หนาทึบดำริว่าบัดนี้เป็นเวลาทำยมกปาฏิหาริย์แล้วก็ชุมนุมภิกษุอุบาสกบาสิกาประชาชนเป็นลานกลมประมาณเท่าไหร่72โยชน์72โยชน์บริเวณรอบนี้ทั้งหมด
72โยชน์ไปถึงนู่นเลยกุสินาราเลยกุสินาราไปซะแล้วจากกุสินารามานี่ประมาณ400กิโลใช่ไหมจะ72โลยังก็เลยสิเลยแล้วเรียบร้อยนั่นแหละน่าเสียดายนักเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมไม่มาฟังยะมากะปฏิไม่ฟังที่พุทธเจ้าแสดงอิทธิปฏิหารไม่มาดูนะหรือดูแล้วก็เป็นมดเป็นปวกที่ไหนก็ไม่รู้นี่ก็เป็นเรื่องที่ในครั้งนั้นในรายละเอียดตรงนี้ก็มีค่อนข้างเยอะว่าคนอื่นนะในที่ชุมนุมนั้นเนี่ยมีภิกษุมีภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกานะมีภิกษุณีอุบาสกบาสิกาประชาชนเนี่ยเป็นลานกลม72โยธเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็พากันพร้อมเพียงมาชุมนุมกันในที่นั้นหมื่นจักรวาลมาแล้วมากันทั้งหมดเลยหนาแน่นมากครณีอุบาสิกาผู้เป็นอนาคามีมีอุบาสิกาท่านหนึ่งนะเป็นพระอนาคามีนะชื่อครณีอุบาสิกายืนอยู่เบื้องพระพักของพระบรมศาสดาในสมาคมกล่าวทูลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมีธิดาเช่นหม่อมฉันเป็นลูกไหมท่านเป็นลูกก็ดีฉันเป็นลูกของพระศาสดาพวกเราเป็นลูกไหมเราจะแสดงปฏิหารแทนพระศาสดาหน่อยได้ไหมก็เอาศีลสมาธิปัญญามาแสดงธรรมดาก่อนใช่ไหมใช้นุสาสนีใช้ให้พระธรรมเป็นอัศจรรย์ไงสมาทานสิกขาไงเราจะมีศีล5ให้เป็น อนุสาสนีปฏิหารให้มีฤทธิ์แบบศีล5ทำได้ไหมไม่ให้มีฤทธิ์แบบศีล5แล้วก็ให้กำหนดรู้ใจคนเองให้มีศีล5ตลอดและให้เป็นอัศจรรย์ด้วยให้ศีล5เกิดอย่างต่อเนื่องทำได้ไหมให้เจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกมาศีลเนี่ยนั่นแหละให้ปฏิหารประเภทนี้เกิดก่อนได้ไม่ได้นะรับปากแล้วนะก็ทำปฏิหารเหล่านี้ถวายพระศาสดาก็ในเมื่อดิฉันเป็นธิดานะถ้าเป็นผู้หญิงดิฉันเป็นธิดาถ้าโยมมงคลก็กับผมเป็นบุตรนะของพระศาสดากับผมเป็นบุตรของพระศาสดากับผมเป็นดิฉันเป็นลูกไหมเป็นลูกสาวของพระศาสดาจักทำปาฏิหาริย์ด้วยการที่เจริญศีล5ถวายเป็นพุทธบูชาดีไม่ดีนั่นแหละก็มาถวายเลยพวกเราก็ทำได้ระดับเล็กๆน้อยๆแต่ทำให้ต่อเนื่องนะไม่ใช่ตอนนี้มีศีลกลับไปถึงโรงแรมพอหิวขึ้นมาศีลหมดเลยอย่างเงี้ยพอจะเข้าใจปาฏิหาริย์บ้างหรือยังเนี้ยพอจะเก็บปาฏิหาริย์ได้บ้างเนี้ยเมื่อธิดาเช่นหม่อมฉันเนี่ยพระองค์จะไม่ต้องลำบากนะกราบทูลหน้าข้าบอกพระองค์ไม่ต้องไปลำบากพระศาสดาบำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10มาอย่างยาวไกลแล้วอย่าเหนื่อยพระวรกายเลยดิฉันเป็นลูกเนี่ยดิฉันจะทำแสดงแทนพระบรมศาสดาพระศาสดาไม่ต้องไปวิริยะอุตสาหะมากนี่ไหมหม่อมฉันจะทำปฏิหารเองพระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าครั้นนี้เธอจะทำอย่างไรพระศาสดาก็ถามด้วยพระเมตตาด้วยกรุณานะลูกในทำนองอย่างเงี้ยลูกนี่เธอจะทำปฏิหารแทนพ่ออย่างไรถามด้วยน้ำพระสุรเสียงที่ไพเราะเนี่ยถามว่าจะทำอย่างไรครณีบาสิกากราบทูลว่าหม่อมฉันเนี่ยจะทำแผ่นดินใหญ่เนี่ยในห้องแห่งจักรวาลนี้เป็นน้ำแล้วดำลงไปเหมือนนกกาน้ำก็คือทำแผ่นดินเป็นน้ำแล้วจะดำลงไปในน้ำแสดงตนที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศปาจีนแสดงตนที่ขอบปากขอบจักรวาลที่ทิศปัจจิมทิศอุดรทิศทักษิณแสดงตนในท่ามกลางนั้นเหมือนกันเมื่อพูดถามว่านั่นอะไรประชาชนกล่าวว่านั่นครณีอุบาสิกานี้เป็นอนุภาพของหญิงนี้ก่อนก็อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรด้วยประการดังพรรณนาทีนี้เดรัจฉีได้ไม่ทันได้เห็นพระองค์ก็จะพากันหนีไปว่ากรณีขนาดนี้สาวกระดับอุบาสิกายังขนาดนี้